คนได้ยินไหมฮะตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มวิเคราะห์นะครับผมกราฟนะฮะตอนนี้เรามาดูที่บิตคอยกันดีกว่านะครับผมเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะวันจันทร์นะฮะเราจะเทรดยังไงดีเราเริ่มที่บิตคอยเลยก็ได้นะฮะตัวแม่นะครับผมเริ่มเป็นเลยนะฮะที่ไทม์เฟรมมันนะครับผมเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับเดือนมกรานะครับผมธันวามกราพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นอยู่ดีเนาะถูกไหมฮะในเมื่อเขายังไม่สามารถทำไฮถ้าดูในส่วนของไทม์เฟรมมันเนาะมันยังไม่ทะลุไฮแล้วก็ไม่สามารถยืนได้ในส่วนของ60,000กว่านะฮะทีนี้เราก็ต้องมาดูในส่วนของไทม์เฟรมเล็กย่อยลงมานะครับเพราะว่าด้วยสตรัคเจอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าการวางแผนการเล่นของเราเนี่ยอยู่จะเทรดเก็บกำไรเท่าไหร่ตรงไหนนะครับผมเราก็ขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมนะฮะไทม์เฟรมก็ดูตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าไทม์เฟรมคุณจะเล่นที่ตรงไหนนะครับผมดัมันมีสนะโอเคเรามาดูกันนะครับต่อนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเห็นไทม์เฟรมมันทุกคนก็คงทราบแล้วเนอะให้มองมันเป็นขาขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะคือมันลงมาเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ลงต่อถูกไหมฮะเพราะนี่เพิ่งต้นเดือนถูกไหมต้นเดือนอาจจะแบบคนโอเคมีกําลังซื้อก็ซื้อช้อนซื้อช้อนซื้อไว้หรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือแค่บทวิเคราะห์นะฮะคือเราก็ดูกันไปตามกราฟแล้วก็ตามอย่างที่บอกคือตั้งเป้าหมายกำไรไว้นะฮะโอเคเราไปดูที่ Time Frame Week Time Frame Week เราเห็นอะไรบ้าง Time Frame Week นะครับผมเราก็เป็น Time Frame ย่อยของ Time Frame มันเนาะเนี่ย1แท่งคือเท่ากับ1 week 2 week 3 week 4 week อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ weekอันนี้ก็คือเดือนมกราทั้งหมดนะฮะเนี่ยอันนี้คืออาทิตย์ที่ผ่านมาของเดือนกุมภาใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นมาก็ค่อยๆบวกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นยังสามารถอย่างที่บอกเข้าไปนะฮะใน Instagram ผมนะฮะว่าโอเคผมยังมองว่ายังสามารถลงได้อยู่นะฮะยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเลยตรงนี้นะฮะถ้าจะให้ดูให้เหมือนคอนเฟิร์มระดับหนึ่งต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะ50,000เนี่ยระดับ50,000ถ้าเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็สามารถยืนเหนือได้นะฮะปุ๊บขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแบบนี้อย่างเงี้ยคือมองเป็นขึ้นได้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมสามารถเล่นช็อตสั้นๆได้นะฮะเราเข้าไปดูสมมุติว่าเราถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูในส่วนของ time frame week แล้วเราอยากจะ buy นะครับผมอยากจะ buy ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอา fibo มาวัดปุ๊บมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ล่ะเวลา buy เนี่ยเราก็ให้ buy ต่ำๆถูกไหมอย่างที่ผมเคยบอกไว้อยู่ตลอดนะฮะ buy ต่ำๆตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปละคือใกล้ 50% แล้วนะครับผม 50% เราไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย sell high buy low ก็แค่เนี่ยรอขึ้นมาข้างบนเราก็ค่อย sell ใช่ไหมฮะอยู่ข้างล่างๆเราก็ค่อย buy แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผม buy แบบจะต่ำๆที่สุดนะครับผมไม่ต่ำเนี่ยผมไม่ buy เลยจริงๆผมก็ตกรถบ่อยนะฮะก็ไม่ได้ buy นะครับผมแต่ทีนี้ต้องคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่บายตัวนี้เนี่ยตัวอื่นก็มีอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะไม่ต้องกลัวตกรถนะครับผมตกรถก็ไปซื้อตัวอื่นเข้าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ได้ราคาที่ดีนะฮะคือเราต้องคิดว่าประมาณว่าเราแอบงกหน่อยนะฮะคือถ้าเราไม่ได้ราคาดีเนี่ยเราก็ไม่ซื้อฮะเหมือนทุกอย่างเนาะใช่ไหมถ้าเราเป็นพ่อค้าเราก็ซื้อต้องอยากได้ซื้อของถูกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ขึ้นไปขายแพงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ตรงนี้ทำยังไงอย่างที่ผมบอกคือผมเล่นหลายไทม์เฟรมใช่ไหมฮะ
ดูกันว่าเราเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นเวฟนี้นะครับผมมันเป็นของคลื่นนี้นะฮะนี่จุดนี้ที่ผมตั้งไว้นะฮะเนี่ยมันมาตรงจุดนี้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ร่วงลงมาเลยนะฮะเนี่ยฮะตั้ง alert ไว้ตรงนี้นะครับผมปุ๊บแล้วก็ร่วงลงมาเลยนะฮะก็เป้าหมายแรกที่ผมตั้งไว้ก็อยู่ที่ประมาณนี้39,000นะครับผมก็ประมาณ2,500เหรียญนะฮะ2,500เหรียญแล้วก็โอเคแต่ว่าถ้าจะบายคุณจะบายที่ไหนคือตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่ข้ามแบบนี้สมมุติว่ามันลงมาเลยนะฮะแล้วที่ผมบอกว่าให้เซลล์ high buy low คือถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยลงมาจะบายตรงนี้ไหมก็ยังไม่บายนะฮะเพราะอะไรเพราะด้วย market structure นะครับผมตรง high นี้ควรที่จะทำ high เหนือ high นี้นี่แบบนี้ปึ๊บมาพักตัวตรงนี้อ่ะย่อลงมาอย่างเงี้ยเราค่อยบายเนี่ยเราค่อยกลับมาบายแล้วก็รอให้หวังให้มันขึ้นไปถูกไหมฮะเฮ้ยอันนี้มันเอาออกอย่างเงี้ยโอเคเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้ถ้าไฮนี้นะครับผมทำเหนือไฮนี้แล้วย่อลงมาแบบเนี้ยเราค่อยเข้าบ่ายนึกออกไหมนะฮะหลักการก็มีอยู่แค่นี้ไม่ยากเลยนะครับผมดู market structure นะฮะดู demand supply นะครับผมดู sell high buy low แค่นั้นเองรอโอกาสนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การเทรดทุกครั้งก็ต้องมีจุดเป้าหมายจุดตัดขาดทุนไว้ก่อนแล้วนะฮะก่อนการออกไม้นะครับผมเนี่ยรอก่อนนะฮะรอให้เขาทำเบรกไฮตัวนี้ก่อนนะฮะเบรกสตรัคเจอร์ตรงนี้เราค่อยย่อกลับมาเราค่อยบายส่วนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมีการคอนเฟิร์มก่อนด้วยสตรัคเจอร์แล้วนะฮะระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่บายแน่นอนนะฮะคุณเห็นว่าแบบเฮ้ยมันขึ้นมันอาจจะขึ้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไงคือเนี่ยเทรนด์มันเป็นขึ้นน่ะถูกนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแพงไปแล้วหรือเปล่าต้องพิจารณาเพราะถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเล่นช็อตเซลล์ตรงนี้นะครับผมช็อตเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสผมอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะฮะซึ่ง RR มันคุ้มกว่าอยู่แล้วไง RR มันคุ้มเวลาเล่นก็ต้องเล่นให้ RR มันคุ้มใช่ไหมว่าแค่นี้ฟึบเนี่ย2เท่านะฮะ 2.4 เท่านะครับผมถ้าผมเสีย1เวลาได้ผมต้องได้ 2.4 อย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือ Bitcoin นะครับผมเอาไปดูก่อนการวิเคราะห์แบบนี้เดี๋ยววิเคราะห์ตัวอื่นให้ดูอีกทีนะครับผมปิดก่อน